ถึงบ้านแล้วครับปวดหัวค่อยๆนั่งนะครับนี่เดี๋ยวแมวพาชุดน้ำเย็นๆมาเช็ดหน้าของผู้หญิงนะแล้วเวลาคุณผู้หญิงตื่นน่ะชงกาแฟแก่ๆมาให้ดื่มแล้วแกจะได้สั่งเข้าใจป่ะค่ะแล้วนี่กุญแจรถกับกระเป๋าสตางค์กลับกันเถอะครับขอโทษค่ะอย่าโกรธนะคะเธอขอโทษจริงๆนะกลับกันเถอะครับบุญไม่โกรธผมแน่นะไม่โกรธแล้วค่ะแม้สถานการณ์นี้ถ้าเป็นใครก็ต้องช่วยอ่ะบุญไม่คิดมากหรอกค่ะผมดีใจครับที่คุณบุญเชื่อใจผมแต่ก็เป็นห่วงทัศรานะคะท่าทางแกก็ดีไม่น่าเมาขนาดนี้เลยแกชอบกินเหล้าเหรอคะไม่นะฮะทักคุณทัศราเขาไม่เคยกินเหล้ามาก่อนเนี่ยผมหมายถึงเมื่อก่อนนะฮะหลายปีที่แล้วแต่ตอนนี้แกจะกินเหล้าเก่งก็ได้นะแต่ก็ช่างเลยฮะยังไงก็ปลอดภัยแล้วมาถึงบ้านแล้วไม่ใช่เหรอเราสองคนสิฮะยังไม่ได้กลับถึงบ้านเลยนี่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่บูมาเล่นงานเราแย่เลยผมยิ่งเพิ่งทำคะแนนได้แท้ๆรีบกลับเลยครับคุณคะมีคนมาขอพบค่ะอ๋อช่วยเรียนเขาด้วยว่ารอสักครู่นะรอสักครู่นะคะท่านสบายดีแล้วเหรอฮะสบายดีแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่มาวันนี้ก็อยากจะมาขอโทษแล้วก็ขอบคุณเรื่องเมื่อคืนก่อนเนี้ยค่ะเมื่อคืนก่อนทำไมล่ะฮะที่ทัดเมามากเลยค่ะแล้วชงไปส่งบ้านขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องนิดหน่อยเท่านั้นเองฮะถ้าคงทำอะไรน่าเกลียดไม่หลายอย่างเลยต้องขอโทษจริงๆนะคะไม่น่าเมามากขนาดนั้นเลยแฟนชงคงจะโกรธแย่เลยนะคะไม่หรอกครับคุณบูนก็เข้าใจฮะวันนั้นคุณบูนก็ยังไปส่งทัศน์ที่บ้านเลยฮะแล้วค่ะถ้างั้นก็โล่งอกไปทีหนึ่งกลัวแทบแย่เลยค่ะกลัวว่าแฟนชงเขาจะไม่พอใจอะค่ะแต่ถึงยังไงก็ฝากขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็สำหรับชงแล้วท่านขอบคุณมากๆอีกครั้งนึงค่ะไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องนิดหน่อยอะฮะงั้นถ้าต้องลากลับก่อนนะคะจะได้ไม่รบกวนแล้ววันหลังเราค่อยคุยกันใหม่นะคะลานะคะ
แต่คราวหน้าเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าจะไม่เมาอีกแล้วนะคะครับชงคะถ้าอยากขอโทษค่ะผมบอกทัดแล้วไงฮะว่าไม่เป็นไรนะทัดไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นถ้าอยากขอโทษชงมาตั้งนานแล้วค่ะถ้าหาโอกาสแต่ว่าชงไม่เคยให้ทัดเลยอ่ะถ้าอยากขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะคะถ้าเสียใจค่ะสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปนะฮะผมลืมมันไปหมดแล้วฮะชงแน่ใจเหรอคะว่าชงลืมทุกอย่างนะคะครับผมลืมมันไปหมดแล้วฮะติดกับทัศน์ค่ะทัศน์ไม่เคยลืมเลยยังนึกถึงอยู่จนถึงตอนนี้ค่ะอะไรนะเธอบอกว่าคุณทัศราคนสวยเหรอเคยเป็นแฟนกับคุณชงใช่เป็นแฟนคนแรกของคุณชงด้วยแล้วก็เป็นคนที่ทำให้คุณชงเนี่ยอกหักไปอยู่เมืองนอกตั้งหลายปีเนี่ยตายแล้วนี่รู้ขนาดนี้แล้วหล่อนยังปล่อยให้คุณชงไปส่งเขาด้วยเหรอคืนนั้นอะอะทำไมอะก็วันนั้นเขาเมาอะแล้วฉันก็ไปด้วยไม่มีอะไรหรอกพวกเธอคิดมากต้องคิดมากสิยะฉันไม่ใช่แม่พระอย่างหล่อนเนี่ยจะได้คิดน้อยๆนี่ฉันจะบอกอะไรให้ฐานไฟเก่ามันคุง่ายนะยายบูนใช่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฐานที่ยังพริ้งอย่างคุณทัศราโอ้โหยิ่งคุง่ายใหญ่เลยยายบูนนะยายบูนนี่ฉันว่าเธอสองคนเนี่ยคิดมากเกินไปแล้วนะเรื่องมันก็นานมาแล้วแล้วคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะกลับมาแล้วฉันก็เชื่อใจในคุณชงด้วยขอให้มันเป็นอย่างที่เธอคิดทุกอย่างก็แล้วกันแต่เหอะฉันหิวละนี่คุณยังไปไม่ได้ค่ะอ้าวทำไมล่ะคะคุณใส่ชุดของเราอยู่ค่ะ ขอโทษค่ะคือลืมนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้นะคะเรื่องนี้พวกสาวหายไปไหนหมดอ่ะทำไมไม่ชวนมาพร้อมหน้าพร้อมตากันทีเดียวเลยคุณบุญเขาชวนคุณตุ๋มคุณเจ้าไปช้อปปิ้งไงฮะก็เลยอยากให้เขาช้อปปิ้งกันตามสบายผมเลยขอตัวมารอที่นี่ดีกว่ากลัวจะเกรงใจผมอะฮะแล้วน่ารักจริงๆเนี่ยพูดก็พูดเถอะนะจ๊ะพี่อย่าดีใจจริงๆเลยรู้ไหมที่น้องบุญกับน้องชงเนี่ยมารักกันได้จริงๆแต่ให้นานๆ นะจ๊ะห้ามเลิกกันเด็ดขาดเข้าใจไหมแหมพี่แสดพูดจริงๆผมจะเลิกคุณบูนอย่างนี้นะฮะไม่มีทางหรอกฮะกว่าจะเข้าใจกันได้ใช้ระยะทางเกือบตั้งครึ่งโลกผมไม่มีทางปล่อยคุณบูนหลุดมือไปง่ายๆหรอกฮะเป็นไงเล่านี่คือคำยืนยันจากชายหนุ่มเสน่ห์แรงผู้ที่มีสาวๆมาตอมกันหึงไปหมดยืนยันมีให้ค่อยสบายใจหน่อยพี่ขอร้องเลยนะไอ้นิสัยเจ้าชู้นิสัยอะไรต่างๆเนี่ยพบกับคุณบูนแล้วนะให้เลิกให้หมดเลยนิสัยตอนนี้นะนะพี่อ้วนผมสัญญาฮะอ่ะไปเฮ้ยเหงาหงอยสองตายายเหมือนเก่าแล้วยังไงวันนี้ชนกันหน่อยเมากันให้เต็มที่ส่งท้ายก่อนกลับไปฝรั่งเศสมาเพื่อพี่อ้วนและพี่แสบหมดแล้วลาก่อนทัด
ะทำไมมาเดินเดินคุณทัศราอยู่ไหนอ่ะคุณผู้หญิงนอนแล้วค่ะเข้านอนแต่ห้าทุ่มแล้วพาฉันขึ้นไปข้างบนซิห้องคุณทัศราอยู่ที่ไหนเอ๊ะคุณนี่ยังไงอ่ะอยู่ดีจะเข้าห้องนอนคุณผู้หญิงได้ยังไงอ่ะฟังนะคุณผู้หญิงของเธอโทรมาหาฉันแล้วก็บอกฉันว่าลาก่อนลาก่อนทีนี้จะให้ฉันเข้าไปได้ยังเชิญค่ะเชิญค่ะคุณทศราคุณทศราจะทำยังไงดีล่ะคะคุณเดี๋ยวเธอไปเปิดประตูฉันจะพาไปส่งโรงพยาบาลThank you.